ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์กันอีกครั้งนะคะวันที่4พันดินถึงตอนที่17แล้วค่ะวันนี้นำเรื่อง4พันดินบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาเล่าให้ฟังนะคะต่อเนื่องมาเป็นตอนที่17ตามคำเรียกร้องของบรรดาแฟนๆแม่พลอยทั้งหลายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแฟนแม่ชอยด้วยทวนความเดิมกันนะคะตอนที่แล้วพลอยไปพักอยู่ที่บ้านตามคำชวนของคุณเชยที่บอกว่าเจ้าคุณพ่ออยากจะให้ลูกๆมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบ้างอยากให้พลอยกลับไปเยี่ยมบ้านบ้างเจ้าคุณพ่อดีใจนะคะที่ลูกสาวได้กลับมาเจอกันพลอยไปกราบคุณอุ่นคุณอุ่นได้แต่นิ่งไม่ได้พูดอะไรคุณเชยคุยกับพลอยเรื่องคุณชิดเรื่องพ่อเพิ่มเรื่องคุณอุ่นคุยกันตามประสาพี่น้องสักพักหนึ่งพ่อเพิ่มพี่ชายคนเดียวของพลอยก็กลับมาถึงบ้านพ่อเพิ่มซึ่งเจ้าคุณพ่อเปรยๆด้วยความกังวลว่าถึงแม้จะรับราชการแต่ก็ขาดงานอยู่บ่อยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกลับมาติดตามกันได้เลยค่ะกับ4แผ่นดินตอนที่17ค่ะพอเพิ่มขนาดนี้เป็นหนุ่มใหญ่ทีเดียวพลอยสังเกตว่าพอเพิ่มนั้นดูหน้าตาแก่กว่าอายุดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่ต่อตัวเองแต่งเนื้อแต่งตัวหวีเผ้าผมก็รุงรังอย่างคนที่ไม่สนใจตัวเองพอเพิ่มนุ่งผ้าพื้นสีเขียวเก่าๆผืนหนึ่งผ้าผืนนั้นแสดงอาการว่านุ่งมาหลายวันแล้วและพอเพิ่มก็อาจจะนุ่งต่อไปอีกหลายวันแม่พลอยมาถึงเมื่อไหร่คุณเชยบอกฉันไว้หลายวันแล้วว่าแม่พลอยจะมาค้างบ้านวันนี้ฉันก็เลยรีบกลับมาแต่วันฉันมาถึงแต่เช้าพ่อเพิ่มสบายดีเหรอก็งั้นๆแหละจะว่าสบายก็สบายไม่มีทุกข์มีร้อนอะไรนั่นนะสิฉันยังนึกอิจฉาพ่อเพิ่มอยู่เสมอเรื่องที่พ่อเพิ่มไม่มีทุกข์เสียเลยนี่แหละคุณเชยขัดจังหวะพ่อเพิ่มก็หัวเราะคุณเชยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเลี้ยงดูฉันเป็นลูกบุญธรรมนะพลอยฉันกลับบ้านมาได้มีข้าวมีปลากินก็เพราะคุณเชยเธอหาไว้ให้เสียอยู่แต่เธอดุเสียจริงๆไม่ว่าฉันจะทำอะไรเป็นผิดไปหมดดูสิพอเพิ่มมาหาความฉันเคยไปดุไปว่าอะไรที่ไหนมีแต่ฉันคอยเตือนว่าคนอื่นเนี่ยเขาว่าอะไรบ้างกลับมาหาว่าฉันดุพอน้องสาวมาถึงบ้านก็ฟ้องกันเลยทีเดียวหลังจากที่นั่งพูดกันอีกสักครู่คุณเชยก็ชวนหวานน้องสาวไปทำธุระทางอื่นแล้วก็ปล่อยให้พลอยนั่งคุยกับพ่อเพิ่มตามลำพังพลอยนั่งคุยกับพ่อเพิ่มฟังพ่อเพิ่มคุยก็รู้ว่าพ่อเพิ่มช่างเป็นคนที่ไม่มีทุกข์เอาเสียจริงๆนะคะคือไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวกับใครพ่อเพิ่มบอกว่าวันหนึ่งๆพ่อเพิ่มก็ทำราชการบ้างเที่ยวกับเพื่อนฝูงบ้างบางวันพ่อเพิ่มก็กลับบ้านบางวันก็ค้างบ้านเพื่อนพ่อเพิ่มดูจะมีเพื่อนฝูงมากมายเอาการเวลาที่พ่อเพิ่มพูดคุยก็มักจะเอ่ยถึงเพื่อนฝูงคนโน้นคนนี้อยู่ไม่ขาดปากส่วนเรื่องมีลูกมีเมียพ่อเพิ่มก็บอกว่ายังไม่เคยคิดถึงจะมีก็รุงรังเปล่าๆและก็เล่าว่าตอนนี้ได้เงินเดือนเดือนละ2ตำลึงเจ้าคุณพ่อให้อีก2ตำลึงใช้หมดทุกเดือนไม่มีเหลือเก็บแล้วก็บอกว่าถ้าหากจะมีเมียคงจะต้องหาเมียเศรษฐีเพราะว่าไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเวลาจะหาแต่ก็บอกพลอยว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าตอนนี้เจ้านายท่านก็รักเพื่อนฝูงก็ไว้ใจได้
ถึงจะเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครทอดทิ้งพลอยเล่าให้พ่อเพิ่มฟังถึงเรื่องที่เจ้าคุณพ่อบ่นเมื่อเช้านะคะที่บอกว่าไปราชการก็ไปบ้างไม่ไปบ้างพ่อเพิ่มก็แก้ตัวบอกว่าเจ้าคุณพ่อจะเป็นผู้ใหญ่ท่านก็ต้องว่าไปอย่างนั้นแหละอย่าไปถือสาท่านเลยในระหว่างที่พี่น้องคุยกันอยู่นั้นนะคะจู่ๆพ่อเพิ่มก็ถามขึ้นมาว่าแม่พลอยรู้จักคุณเปรมบ้างหรือเปล่าเอาละสิพลอยสะดุ้งเมื่อได้ยินคำถามนี้คุณเปรมไหนฉันไม่รู้จักคุณเปรมเพื่อนฉันเองเขาเป็นมหาดเล็กหลวงอยู่ในวังเขาบอกฉันว่าเขารู้จักแม่พลอยเคยพบบ่อยฉันไม่รู้จักหรอกพ่อเพิ่มคนอยู่ในวังเป็นกายเป็นกองใครจะไปรู้จักหมดว่าแต่พ่อเพิ่มเถอะไปรู้จักเขาได้ยังไงฉันก็เพิ่งมารู้จักเขาเมื่อไม่นานมานี้เองคุณเปรมเขาแก่กว่าฉัน 3-4 ปีเพื่อนๆพามาให้รู้จักอีกทีนึงแต่พอรู้จักกันไปฉันก็เห็นว่าเขาน่าคบมากทีเดียวคุณเปรมเขาเป็นคนมีอันจะกินเจ้าคุณพ่อเขาเป็นกรมท่าซ้ายผูกภาษีอากรเขารวยกว่าบ้านเราเสียอีกนาแต่เขาก็เป็นคนดีไม่ถือตัวยิ่งกับฉันละก็รักกันนักทีเดียวเขาว่ารักฉันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่รู้ว่าไปถูกชะตากันได้ยังไงแปลกแท้ๆแต่ฉันดูเขาตั้งใจจะเอาอกเอาใจฉันเสียจริงๆอยากจะได้อะไรก็หามาให้จะพูดจะจาอะไรเขาก็อวยไปหมด พลอยก็ไม่ตอบพ่อเพิ่มว่าอย่างไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็คิดไปถึงสายตาคู่ที่เคยมองพลอยในที่ต่างๆแล้วก็ไม่นึกสงสัยในเรื่องที่พ่อเพิ่มเล่าคุณเปรมก็คงจะไปสืบมาว่าพ่อเพิ่มเป็นพี่ชายของพลอยก็เลยได้เข้าติดต่อถึงตัวแล้วก็พยายามเอาอกเอาใจพลอยนั้นเคยนึกรำคาญคุณเปรมที่คอยเที่ยวมองดูตัวในที่ต่างๆแต่พอมารู้ว่าคุณเปรมสนใจคือสนใจจริงๆถึงขนาดเข้าหาพ่อเพิ่มแล้วก็พยายามเอาอกเอาใจทุกทางพลอยก็มีความรู้สึกแปลกขึ้นจะว่ารำคาญใจนั้นก็ไม่ได้แต่เป็นความรู้สึกครึ่งภูมิใจแล้วก็ครึ่งวิตกที่วิตกนั้นก็เพราะว่าเกิดมีผู้ชายอีกคนหนึ่งนอกจากพี่เนื่องที่เข้ามาสนใจในตัวแต่ภูมิใจก็เพราะเหตุว่าความสนใจของผู้ชายนั้นมีมากถึงกับแสดงออกมาด้วยการเอาอกเอาใจพ่อเพิ่มคือพลอยก็เป็นผู้หญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งมีผู้ชายมาสนอกสนใจแน่นอนนะคะก็ต้องมีภูมิใจมีปลื้มอยู่บ้างเอนึกๆไปก็แปลกเขาบอกฉันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ารู้จักแม่พลอยแล้วทำไมแม่พลอยกลับมาบอกว่าไม่รู้จักเขาก็ไม่เห็นแปลกอะไรเลยพ่อเพิ่มก็ฉันบอกแล้วไงว่าคนในวังนั้นมากบางทีอาจจะเคยแลเห็นกันแล้วฉันอาจจะจำเขาไม่ได้กระมังคุณเปรมมหาดเล็กใครๆก็รู้จักเขากว้างขวางออกคนที่รูปร่างสูงขาวๆนั่นอย่างไรล่ะแม่พลอยฉันก็ยังนึกหน้าไม่ออกอยู่นั่นเองพลอยตอบบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าตนก็รู้จักคุณเปรมเหมือนกันแล้วก็เลยชวนพ่อเพิ่มคุยเรื่องอื่นๆแทนไม่ยอมพูดถึงเรื่องคุณเปรมอีกเลยระหว่างที่พลอยมาค้างบ้านพลอยได้พยายามทุกทางในการที่จะปรนนิบัติเอาใจเจ้าคุณพ่อให้สมกับที่จากบ้านไปนานและได้กลับมาบ้านนานๆครั้งหนึ่งพลอยก็ปรึกษาหารือกับคุณเชยด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขของเจ้าคุณพ่อเรื่องอาหารการกินและพลอยก็ได้ลงมือทำกับข้าวแปลกๆใหม่ๆหลายอย่างที่เรียนรู้มาจากในวังให้เจ้าคุณพ่อรับประทานเป็นต้นว่ากับข้าวฝรั่งซึ่งในขณะนั้นในวังเริ่มทำกันอย่างแพร่หลายและข้าวคลุกแบบชวาตามตำรับที่ได้มาเมื่อครั้งเสด็จประพาสชวาครั้งก่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับระเบียบการปรนนิบัติตลอดถึงเรื่องความสะอาด
ที่คุณเชยมิได้สังเกตเพราะว่าอยู่ประจำพลอยก็ค่อยๆชี้แนะให้เห็นแล้วก็แนะนำให้คุณเชยสั่งคนในบ้านที่มีหน้าที่รับใช้เจ้าคุณพ่อให้คอยดูแลพลอยชวนให้คุณเชยนั้นสำรวจเครื่องแต่งกายเจ้าคุณพ่อโดยทั่วถึงเพื่อดูให้ละเอียดว่าสิ่งใดควรจะเก็บไว้ได้สิ่งใดควรจะซ่อมหรือว่าสิ่งใดควรจะรุทิ้งไปเลยและไม่ว่าพลอยจะแนะนำอะไรคุณเชยก็เชื่อแล้วก็ทำตามโดยไม่ได้ถือสาฉันเห็นฝีมือแม่พลอยทำอะไรต่ออะไรแล้วช่างนับถือเสียจริงๆหันกลับมาดูตัวเองเห็นเหมือนคนบ้านนอกรู้อย่างนี้ฉันเข้าไปอยู่ในวังเสียบ้างแต่เด็กๆก็น่าจะดีคือคุณเชยนี่ก็มีความรู้สึกที่ดีกับพลอยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นว่าอะไรก็ว่าตามกันในการกระทำทุกอย่างพลอยไม่ยอมออกหน้าเป็นอันขาดทำทุกอย่างผ่านคุณเฉยจะสั่งการใดๆในบ้านก็ขอให้คุณเฉยสั่งแม้แต่นางพิษพลอยก็ต้องคอยดูแลห้ามปรามมิให้ไปก้าวก่ายกับคนในบ้านเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องเมื่อมาถึงวันแรกตอนกลางคืนนางพิษก็มาหาพลอยแล้วก็ร้องไห้เสียเป็นวรรคเป็นเวรบอกว่าคิดถึงคุณคือแม่ของพลอยจนสุดที่จะทนทานได้เมื่อได้มาเห็นสถานที่บ้านช่องที่คุณเคยอยู่ฝ่ายคุณเชยนั้นก็ดูเหมือนจะรู้ใจพลอยอยู่มากพลอยจะตักเตือนสิ่งใดก็ยอมรับฟังเป็นอย่างดีด้วยเหตุเหล่านี้พลอยจึงมาอยู่บ้านเหมือนกับว่ามาอยู่เฉยๆยังไม่มีเรื่องที่จะต้องร้อนใจส่วนคุณอุ่นนั้นถึงจะไม่พอใจอย่างไรก็ได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องไม่ยอมรับรู้ว่ามีพลอยอยู่ในโลกเพราะคุณอุ่นรู้ดีว่าพลอยกลับมาบ้านเพราะว่าเจ้าคุณพ่อให้ไปรับมาและคุณอุ่นนั้นถึงแม้ว่าจะแสดงอำนาจต่อคนได้ทั่วไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังคงมีความเกรงใจเจ้าคุณพ่ออยู่บ้างส่วนกับพี่น้องคนอื่นๆพลอยก็พยายามปฏิบัติตนเป็นพี่น้องที่ดีที่สุดกับหวานน้องสาวคนละแม่นั้นเป็นเด็กที่กำลังจะโตเมื่อได้พบพลอยผู้เป็นพี่สาวเต็มตัวออกมาจากวังพร้อมด้วยบรรยากาศของในวังซึ่งเป็นที่ที่หรูหราที่สุดในสมัยนั้นหวานก็นับถือเลื่อมใสพี่สาวอย่างจริงใจไม่ว่าพลอยจะไปทางไหนหรือทำอะไรหวานก็ติดตามไปอยู่ใกล้ๆคอยดูไปเสียทุกอย่างพลอยก็ถือโอกาสแนะนำและก็สอนให้ทำของต่างๆแล้วก็ข้าวของเสื้อผ้าที่เอาออกมาด้วยก็แบ่งให้เท่าที่เห็นว่าเหมาะสำหรับเด็กในวัยนั้นพลอยรู้สึกปลื้มที่มีน้องสาวถึงแม้ว่าจะเป็นคนละแม่ความจริงเมื่อตอนที่พลอยออกจากบ้านนั้นหวานก็ยังเด็กเต็มทีและพลอยก็มิได้สนใจแต่พอกลับมาอีกทีหวานก็กลายเป็นเด็กโตที่พูดจากันรู้เรื่องก็ทำเอาพลอยออกจะตื่นๆว่ามีน้องสาวที่เป็นคนโตๆและยิ่งอยู่ไปก็ชักจะรักเอามากๆส่วนกับคุณชิดนั้นพลอยไม่ค่อยจะได้พบเพราะว่าอยู่กันคนละเรือนแต่ถึงจะพบกันครั้งไรพลอยก็นอบน้อมด้วยความเคารพเรียกว่าคุณพี่ทุกคำทำให้คุณชิดเอ็นดูแล้วก็พูดจาด้วยเป็นอย่างดีเจ้าคุณพ่อให้คุณชิดและพวงผู้เป็นภรรยาไปอยู่ที่เรือนที่พลอยเคยอยู่กับแม่พอพลอยมาค้างบ้านได้คืนหนึ่งพลอยก็ชวนคุณเชยไปเยี่ยมคุณชิดและหลานๆที่เรือนพอได้เห็นหน้าคุณชิดพลอยก็ใจหายเพราะว่าคุณชิดเมื่อรุ่นหนุ่มนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะสวยคือในนี้ใช้คำว่าสวยนะคะสมัยก่อนเวลาที่เรียกผู้ชายหน้าตาดีนี่เขาไม่ได้เรียกว่าหล่อนะคะเรียกว่าสวยคุณชิดก็เป็นเช่นนั้นค่ะแต่คุณชิดตอนนี้ไม่เหมือนคุณชิดคนก่อนโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติดทำให้คุณชิดทรุดโทรมลงไปจนดูเหมือนคนแก่ร่างกายผอมแห้งผิวเหลืองซูบซีดริมฝีปากเขียวคุณชิดนั่งเล่นอยู่ที่เฉลียงหน้าเรือนมีผ้าขาวม้าห้อยไหลอยู่ผืนหนึ่งพอเห็นพลอยเดินมาคุณชิดก็ร้องทักแล้วก็เรียกให้ขึ้นเรือนพลางลดผ้าขาวม้าลงมาคาดไว้ที่พุงพลอยขึ้นเรือนที่ตนเคยอยู่ด้วยความรู้สึกที่วังเวงถ้าได้ขึ้นมาคนเดียวโดยไม่มีคนอื่นอยู่ด้วยพลอยก็เห็นจะต้องหลั่งน้ำตาด้วยความคิดถึงแม่
เรือนนั้นเก่าแก่ทรุดโทรมไปตามวัยแต่ก็ยังพออยู่ได้และดูเหมือนว่าคุณชิดก็ไม่ได้สนใจนักคุณชิดคุยด้วยอยู่ครู่หนึ่งก็บอกพวงให้พาลูกออกมาให้พลอยดูนี่เป็นบ้านที่พลอยเคยอยู่กับแม่นะคะตอนนี้โอนมาให้คุณชิดก็เหมือนกับว่าพลอยได้กลับมาเยี่ยมบ้านบ้านซึ่งเป็นที่อยู่ของตัวเองจริงๆในอดีตพอมาเจอกับคุณชิดพี่ชายต่างแม่คุณชิดซึ่งมีนางพวงเป็นภรรยานะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นภรรยาแบบออกหน้าออกตาก็ตามแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่ของลูกพลอยก็รู้สึกสงสารพวงจับใจแต่ก่อนนี้เคยรู้จักพวงในฐานะที่เป็นบ่าวในบ้านคนทั้งบ้านก็พากันเรียกว่านางพวงบ้างอีพวงบ้างสุดแท้แต่อารมณ์ขณะที่เรียกแต่พวงโตเป็นสาวขึ้นหน้าตาก็พอจะดูได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สวยงามอะไรนักพวงในฐานะใหม่ที่เป็นพี่สะใภ้ของพลอยก็ยังคงแสดงกิริยานอบน้อมแสดงความเคารพต่อพลอยเช่นเคยอาจจะมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำพลอยเห็นกิริยาอาการของพวงก็เข้าใจดีว่าเพราะเหตุใดคุณอุ่นจึงได้นิ่งให้เพราะถ้าคุณชิดได้เมียที่เป็นคนมีฐานะเท่าเทียมกันเมียคุณชิดก็จะต้องตีเสมอในฐานะพี่น้องซึ่งคุณอุ่นอาจจะทนไม่ได้แต่เพราะว่าพวงเป็นบ่าวชนิดลูกครอกนะคะไม่ใช่บ่าวธรรมดาบ่าวลูกครอกมาในบ้านถึงแม้ว่าจะได้เป็นเมียคุณชิดพวงก็ยังถือว่าคุณชิดเป็นนายและการเป็นเมียนั้นก็เท่ากับเป็นหน้าที่การงานไม่ได้ถือว่าเป็นการยกฐานะของตนให้สูงกว่าแต่ก่อนแม้แต่ลูกของตนแท้ๆพวงก็ยังเรียกว่าคุณทั้งสองเพราะเด็กทั้งสองคนนั้นมีคุณชิดเป็นพ่อแม่พวงสบายดีเหรอพลอยเป็นคนทักขึ้นก่อนพวงสะดุ้งขึ้นจนเห็นได้ชัดเพราะครั้งนี้ดูเหมือนเป็นครั้งแรกที่คนขนาดลูกเจ้าคุณซึ่งเป็นเจ้าขุนมูลนายเรียกตนว่าแม่พวงคือคำว่าแม่พวงนี่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติมากแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นบ่าวซึ่งปกติก็จะมีคนเรียกนางพวงหรือไม่ก็อีพวงสบายเจ้าค่ะแหมคุณพลอยไปเสียนานสวยผิดตาทีเดียวถ้าบ่าวเห็นที่อื่นเป็นจำไม่ได้แน่ๆพลอยฟังแล้วก็ยิ่งใจแห้งลงไปอีกพวงก็ยังคงใช้คำแทนชื่อตัวเองว่าบ่าวอยู่นั่นเองฟังแล้วพลอยก็ให้รู้สึกสงสารแล้วก็ยังเกิดความนับถือในความเสมอต้นเสมอปลายของพวงแล้วพวงก็อุ้มลูกของตนออกมาให้ดูคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายเล็กๆอายุราวๆ2ขวบหน้าตาน่ารักอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแรกเกิดอายุได้เดือนกว่าๆพลอยนั้นเป็นคนรักเด็กแต่เมื่ออยู่ในวังไม่มีเด็กเล็กๆขนาดนี้ให้เล่นพอเห็นลูกคุณชิดซึ่งก็ถือเป็นหลานของตนพลอยก็ตื้นตันใจแล้วก็ดีใจระคนกันไปสัญชาตญาณของแม่ที่มีอยู่ในตัวก็ดูเหมือนจะแสดงอิทธิพลออกมาแล้วก็พุ่งเข้าหาเด็กทั้งสองคนนั้นอย่างเต็มที่นี่คือสภาพครอบครัวของพลอยนะคะนี่คือความเป็นอยู่ความเป็นไปของพี่น้องแต่ละคนทั้งพี่น้องท้องเดียวกันแล้วก็พี่น้องต่างแม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินฟัง4แผ่นดินมาได้17ตอนเข้าวันนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะคุณฟังตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณผู้ฟังที่ติด4แผ่นดินนี่จะได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นะคะเวลาที่เราติดตามเรื่องอะไรเวลาที่เราอ่านเรื่องอะไรไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีความรู้สึกเหมือนดิฉันหรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเราได้ย้อนยุคเราได้ติดตามชีวิตของตัวละครหรือถ้าพูดอีกแง่หนึ่งก็คือตัวละครเนี่ย
กำลังมีชีวิตที่โลดแล่นอยู่ตรงหน้าเราพอเรื่องนั้นจบแหมรู้สึกเสียดายไม่อยากให้จบเหมือนกับว่ามันจะต้องจากกันอย่างนั้นแหละแต่ว่าสำหรับสี่แผ่นดินยังนะคะเรายังคงจะได้อยู่กับพลอยช้อยไปอีกนานทีเดียวค่ะแล้วก็อีกไม่นานนะคะอีกไม่นานพลอยก็จะต้องเจอกับเรื่องที่ทำให้พลอยมีความทุกข์มากครั้งหนึ่งในชีวิตคิดว่าคงจะพอเดากันได้เลยเนาะแต่ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้เนี่ยมีความทุกข์เล็กๆจากความอึดอัดใจแล้วก็จากความรำคาญใจที่ไม่สามารถจะอยู่บ้านได้แบบสบายอกสบายใจเต็มที่นะคะอันเนื่องมาจากคุณอุ่นพี่สาวคนโตนั่นเองแล้วก็อันเนื่องมาจากคุณชิดซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาคุณชิดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวลองฟังดูกันละกันนะคะยังไม่หมดนะนอกจากคุณอุ่นคุณชิดและเดี๋ยวยังจะมีพ่อเพิ่มอีกอันนี้ไล่เรียงกันตามลำดับของการสร้างความทุกข์ความลำบากใจให้กับพลอยนะคะไล่กันมาตั้งแต่คุณอุ่นอันดับ1คุณชิดอันดับ2แล้วก็มาพ่อเพิ่มพี่ชายแท้ๆของตัวเองอันดับ3ไปฟังเรื่องของคุณชิดกันก่อนกันละกันนะคะ4แผ่นดินตอนที่17ค่ะพลอยอุ้มหลานคนผู้ชายขึ้นใส่ตักแล้วก็กอดจูบเหมือนกับไม่สามารถจะวางลงได้พอวางหลานชายลงก็หันไปมองหลานสาวหลานสาวแรกเกิดในเบาะนะคะในขณะที่มองหลานสาวพลอยก็ยื่นนิ้วมือเข้าไปที่เด็กเด็กซึ่งกำลังดิ้นอยู่ในเบาะเด็กก็คว้ามือพลอยไปกำเอาไว้แน่นพลอยใจเต้นแรงผิดปกติใจคอวาบหวั่นด้วยความรักและความปราณีความตื้นตันในใจทำให้พลอยถึงกับน้ำตาคลอพลอยเหลียวไปดูหน้าพวงพวงก็ยิ้มด้วยและได้ยินเสียงพวงพูดกับลูกของตนว่าคุณรู้จักคุณอาพลอยด้วยหรือคะแน่ดูสิกำนิ้วคุณพลอยแน่นทีเดียวพลอยค่อยๆคลายนิ้วมือจากมือเด็กเมื่อรู้ว่าคุณชิดมีลูกพลอยก็เตรียมสายสร้อยทองเส้นเล็กๆเอาไว้2เส้นเอาออกมาจากในวังเพื่อที่จะมาผูกข้อมือทำขวัญหลานตามธรรมเนียมตอนนี้สายสร้อย2เส้นนั้นพลอยก็เอาติดตัวมาด้วยนะคะใส่เอาไว้ที่พกทีนี้พอเห็นเด็กทั้ง2คนใจของพลอยนั้นก็นึกอยากแต่จะให้คือพอเห็นแล้วก็รักแล้วก็เอ็นดูนะคะเพราะพลอยนี่ก็เป็นคนที่รักเด็กแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีรักพี่รักน้องอยู่แล้วไม่ได้นึกรังเกียจลังงอนว่าแม่ของเด็กนั้นเป็นเพียงแค่บ่าวไม่ได้นึกอย่างนั้นเลยพลอยก็รีบหยิบใส่สร้อยออกมาจากพกแล้วก็นึกในใจว่าถ้าได้มาเห็นเด็กก่อนเนี่ยก็จะหามาให้เส้นโตกว่านี้จากนั้นพลอยก็เอาสายสร้อยผูกข้อมือหลานทีละคนอย่างบรรจงในขณะที่คุณชิดพอเห็นพลอยเอาสร้อยทองคำเนี่ยผูกข้อมือลูกก็ลุกจากที่นั่งที่อยู่ระเบียงมานั่งใกล้ๆอย่างรีบร้อนพอพลอยเอาสายสร้อยใส่ข้อมือลูกคนโตเสร็จคุณชิดก็คว้ามือเด็กไปพลิกดูอย่างไม่ปราณีปราศัยชะโงกหน้ามาดูพลอยผูกข้อมือลูกคนเล็กนะคะที่ยังนอนดิ้นอยู่บนเบาะด้วยความสนอกสนใจแล้วก็ถามว่าท้องหนักเท่าไหร่พลอยก็งงนะคะไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะได้ยินคำถามเช่นนี้จากปากคุณชิดผู้เป็นพ่อซึ่งจะมาตีราคาของที่น้องสาวเนี่ยให้กับลูกตัวเองเหลือบดูคุณเชยก็เห็นคุณเชยนั่งเคี้ยวหมากเฉยอยู่เหลียวไปมองพวงก็เห็นพวงกำลังก้มหน้านิ่งคุณชิดก็ถามขึ้นอีกว่าทองหนักเท่าไหร่พลอยก็ตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำว่าฉันก็ไม่ทราบเมื่อซื้อเขามาฉันก็ไม่ได้ถามเห็นเส้นเล็กน่ารักดีก็เลยเอามาผูกข้อมือหลานซื้อทองมันก็ต้องถามน้ำหนักผู้หญิงซื้อของแล้วก็เป็นอย่างนี้เสมอ
เห็นอะไรสวยก็ซื้อกันได้ซื้อกันดีถูกแพงไม่ว่าขับขึ้นบนตึกกันหรือยังล่ะแม่พลอยคุณเฉยเตือนขึ้นแล้วก็ขยิบตาเหมือนกับว่าจะรีบชวนให้พลอยกลับอยู่หลายๆวันก่อนสิแม่พลอยแล้วก็มาเล่นกับหลานบ่อยๆเด็กมันจะได้รักถ้าฉันไม่อยู่อีพวงมันก็อยู่อย่าเกรงใจเลยคุณชิดพูดขึ้นก่อนที่พลอยจะลงจากเรือนระหว่างที่เดินกลับจากเรือนคุณชิดไปที่ตึกคุณเฉยก็บอกว่าฉันลืมเตือนแม่พลอยไปว่าถ้าจะให้อะไรหลานเป็นทองเป็นหยองอย่าให้คุณชิดเห็นจะดีกว่าทำไมล่ะคุณเฉยก็ลูกของเธอแท้ๆพลอยก็ถามอย่างไม่เข้าใจนะคะคือแม่พลอยนี่ก็เป็นคนที่ต้องบอกว่าอินโนเซนต์มากๆไร้เดียงสามากๆนะคะฉันกลัวมันจะผูกข้อมือเด็กอยู่ได้ไม่กี่วันนะสิอี้คุณเฉยเอาอะไรมาพูดก็อีกแค่สายสร้อยเส้นเท่านั้นเอ้าแม่พลอยถ้าแม่พลอยไม่เชื่อก็คอยดูไปสิอีก 2-3 วันพอพ่อเขาหิวขึ้นมาก็กลายเป็นควันฝิ่นไปหมดพลอยใจหายวาบไม่รู้ว่าคุณชิดได้ลดตัวไปถึงเพียงนั้นคือจะว่าไปก็เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงนะคะเพราะว่าคุณชิดนั้นเป็นถึงลูกพระน้ำพระยาและแถมยังเป็นลูกเมียเอกถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีก็ไม่น่าที่จะลดตัวไปเกลือกกลัวกับยาเสพติดถึงขนาดนั้นโถคุณเชยก็ฉันไม่เชื่อหรอกคนอะไรจะใจไม้ไส้ระกำได้ถึงเพียงนั้นเฮ้อแม่พลอยเอ้ยแม่พลอยแม่ไปอยู่เสียในวังได้เรียนรู้อะไรมาก็จริงแต่แม่พลอยอย่าลืมว่านอกวังนี้ก็มีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกมากเหมือนกันคอยดูไปก็จะเห็นไปเองฉันน่ะรู้เสียจนขี้เกียจจะรู้แล้วนี่ถ้าไม่ใช่แม่พลอยฉันก็ไม่พูดหรอกอายเขาพลอยเดินกลับขึ้นไปบนตึกโดยที่ไม่ได้ปริปากพูดว่าอะไรอีกและเมื่อขึ้นมาบนตึกเข้าไปในห้องของคุณเชยคุณเชยก็เล่าเรื่องคุณชิดให้ฟังซึ่งทำให้พลอยต้องคิดต้องกังวลเพราะว่าสงสารเด็กที่เพิ่งได้พบสองคนนั้นเป็นกำลังจนกระทั่งคุณเฉยต้องเข้ามาปลอบใจว่าแม่พลอยอย่าเก็บเอาเรื่องอะไรมาวิตกให้มากนักเลยเวรกรรมของใครสร้างไว้อย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นฉันเองนั้นร้อนใจวิตกมาเสียจนหายไปแล้วคุยกันเรื่องอื่นๆดีกว่าความวิตกของพลอยมีได้มีแค่เรื่องของคุณชิดนะคะเพราะว่าอีก 3-4 วันพลอยก็ได้เห็นเหตุการณ์บางอย่างซึ่งทำให้พลอยเนี่ยต้องกลุ้มหนักขึ้นไปอีกนั่นก็คือวันหนึ่งตอนบ่ายขณะที่พลอยนั่งเล่นอยู่กับคุณเฉยที่ใต้ต้นพิกุลหน้าตึกโดยมีวานและเด็กอื่นๆช่วยกันเก็บดอกพิกุลที่ร่วงกราดเกลื่อนอยู่ตามพื้นพลอยก็แววได้ยินเสียงเหมือนใครร้องเพลงดังๆอยู่แต่ไกลเสียงนั้นค่อยดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเป็นเสียงของคนที่นั่งอยู่ในเรือซึ่งกำลังแจวเข้ามาสู่บ้านอย่างช้าๆฉันว่าแล้วไม่ล่ะขอกันก็แล้วห้ามกันก็แล้วก็ยังอดแผลงฤทธิ์ไม่ได้ใครกันคุณเชยก็จะใครที่ไหนซะอีกล่ะพอเพิ่มตัวดีของแม่พลอยนะสิพูดแล้วคุณเชยก็ลุกกระวีกระวาดเดินดุ่มไปยังศาลาท่าน้ำในขณะที่พลอยนั้นเหงื่อแตกด้วยความตกใจแล้วก็เศร้าใจระคนกันจริงๆพลอยก็รู้มาก่อนแล้วว่าพ่อเพิ่มนั้นชอบดื่มสุราแต่ก็ไม่นึกว่าฤทธิ์สุราจะทำให้พ่อเพิ่มเมามายอารวาสกลางวันแสกๆถึงเพียงนี้ถึงขนาดที่นั่งเรือแล้วก็ร้องเพลงดังลั่นมาได้ตลอดคลองชาวบ้านชาวช่องเขาจะว่าอย่างไรและถ้าใครรู้ว่าพลอยเป็นน้องแท้ๆของพ่อเพิ่มพลอยจะไปดูหน้าเขาได้อย่างไรพลอยเหลียวไปดูบนตึกก็เห็นยังเงียบอยู่เจ้าคุณพ่ออาจจะยังไม่ตื่นจากนอนกลางวันท่านคงไม่ได้ยินเสียงเอะอะในคลองซึ่งนับว่าเคราะห์ยังดีอยู่นางพิษกำลังเดินลัดลานบ้านเข้ามาหาที่ใต้ต้นพิกุลที่พลอยนั่งอยู่
เสียงใครมาเอะอะแต่วันเที่ยวคะคุณพลอยเบาหน่อยพิษพ่อเพิ่มน่ะไม่ใช่ใครหรอกผู้โทมาห้ามบ่าวทำไมมันต้องไปห้ามพ่อต้นเสียงโน้นถึงจะถูกคุณเพิ่มนี่ก็เสียงดีไม่ใช่เล่นทีเดียวโทพิษก็เห็นเป็นเรื่องสนุกไปได้พ่อเพิ่มเมาเหล้าเอะอะมาแบบนี้เดี๋ยวเจ้าคุณพ่อตื่นขึ้นมาได้ยินก็เกิดเรื่องบ้านแตกเท่านั้นเองเมาเหล้าด้วยหรือคะเนี่ยอย่าวิตกไปเลยค่ะทูลหัวเดี๋ยวพิษจัดการเองคอยดูสีมือนางพิษบ้างสิอย่างนี้แหละชำนาญนักเคยปราบมาหลายคนแล้วว่าแล้วนางพิษก็รีบเดินไปยังท่าน้ำอีกคนหนึ่งพลอยเห็นนางพิษนั่งลงพูดกับคุณเชยแล้วก็เห็นคุณเชยเดินกลับมาใต้ต้นพิกุลอีกซึ่งขณะนั้นเรือที่พ่อเพิ่มนั่งมาก็เข้ามาจอดที่ท่าน้ำแล้วเสียงพ่อเพิ่มเจรจากับคนเรือเอะอะตามประสาคนเมาอีกสักครู่หนึ่งพ่อเพิ่มก็เดินโซซัดโซเซผ่านหน้าพลอยและคุณเชยไปใกล้ๆมีนางพิษเดินขนาบข้างพ่อเพิ่มมีสีหน้าแดงกำด้วยฤทธิ์สุราส่งกลิ่นเหล้าฟุ้งมาถึงที่ที่พลอยนั่งอาการกิริยาของพ่อเพิ่มดูหน้าขยะแขยงจนพลอยเกือบจะทนดูไม่ไหวสนุกสนุกวันนี้สนุกมากแม่พิษแม่ยอดขมองอิ่มนี่อย่าเอะอะไปค่ะคุณเพิ่มมากินข้าวเสียเดี๋ยวนี้เชียวไม่งั้นฉันตีเอาจริงๆนะอีพิษมึงจะตีกูเหรอพอเพิ่มก็พูดแบบอ้อแอแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ได้แต่เดินตามนางพิษไปทางครัวแล้วก็เงียบหายไปนางพิษมารายงานต่อพลอยตอนกลางคืนบอกว่าจริงๆพ่อเพิ่มก็ไม่ได้เมาเท่าไหร่นักเอะอะไปอย่างนั้นเองไปหาข้าวให้กินกับแกงต้มโคลงที่เผ็ดจัดร้อนจัดสักครู่ก็สางตอนนี้นอนหลับอย่างสบายอยู่ที่ม้านั่งยาวใต้ต้นมะม่วงใกล้ๆครัวนั่นเองตื่นขึ้นมาก็เห็นจะหมดเรื่องนี่คือพี่ชายของพลอยนะคะดูเหมือนว่าผู้ชายในบ้านนี้แทบจะหาดีไม่ได้เลยพลอยมาอยู่ที่บ้านประมาณสัก 7-8 วันโดยที่ไม่ได้พบปะกับคุณอุ่นอีกเลยหลังจากที่ไปกราบในวันแรกนะคะคือแม้แต่ซุ้มเสียงก็ไม่ได้ยินเพราะว่าคุณอุ่นจะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องถ้าจะออกมาจากห้องก็คงจะเป็นเวลาที่พลอยไม่เห็นตอนแรกๆพลอยก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่จะให้ทำเนี่ยหลายอย่างแต่ต่อมาพลอยก็เริ่มอึดอัดเพราะความรู้สึกที่ว่ามีอีกคนหนึ่งในบ้านที่ยังปฏิเสธไม่ยอมรับตนให้เข้าในครอบครัวนั้นทำให้พลอยต้องหวาดสะดุ้งอยู่เสมอยิ่งหลายวันเข้าก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกับมีอะไรมาคอยกดดันไว้ไม่ให้รู้สึกสบายใจได้คุณอุ่นกลายเป็นอิทธิพลมืดที่น่าสะพึงกลัวสำหรับพลอยขณะที่อยู่บ้านที่มืดและน่ากลัวก็เพราะพลอยมิได้เห็นตัวคุณอุ่นแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณอุ่นกำลังจะทำอะไรกับตนหรือจะรู้สึกอย่างไรคนในบ้านตั้งแต่เจ้าคุณพ่อลงมาก็ไม่มีใครยอมพูดถึงคุณอุ่นกับพลอยเลยถ้าพูดกันอยู่ในเรื่องใดที่พอจะวกเข้าหาคุณอุ่นทุกคนก็มักจะเปลี่ยนเรื่องเสียเสมอเหมือนกับคุณอุ่นเนี่ยประมาณลอร์ดโวลเดมอร์ในแฮร์รี่พอตเตอร์มั้งคะคนที่คุณก็รู้ว่าใครแม้แต่จะเอ่ยชื่อยังไม่อยากจะเอ่ยชื่อแต่ในที่สุดค่ะสิ่งที่พลอยกลัวจากคุณอุ่นเนี่ยก็เริ่มสำแดงเดชนั่นก็คือเริ่มมีปฏิกิริยาจากคนในบ้านนะคะเริ่มจากหวานน้องสาวคนเล็กซึ่งตอนที่พลอยมาค้างบ้านใหม่ๆเนี่ยหวานก็รู้สึกนิยมเลื่อมใสในตัวพลอยมักจะมาหาพลอยถึงในห้องแล้วก็ติดพลอยนะคะไปไหนก็ไปด้วยพลอยเองก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องสาวคนนี้แต่ตอนท้ายหวานเริ่มห่างไปไม่มาหาหรือว่าติดตามอย่างแต่ก่อนถึงแม้จะพบกันซึ่งหน้าก็พูดด้วยคำสองคำอย่างเสียไม่ได้แล้วก็รีบหลบไปทางอื่นส่วนข้าวของเสื้อผ้าที่พลอยให้นั้นตอนแรกๆหวานก็ใส่แต่ตอนท้ายก็กลับมาใส่เสื้อผ้าเก่าๆเหมือนเดิมพลอยสังเกตอาการกิริยาของหวานก็รู้ว่าเด็กไม่ได้รังเกียจไม่ได้เกลียดตนนะคะ
แต่ดูเหมือนว่าจะกลัวอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งวันหนึ่งพลอยนั่งอยู่กับคุณเชย2ต่อ2ก็เลยปรารภถึงหวานว่าไม่เห็นหน้ามาหลายวันคุณเชยถอนใจแล้วก็บอกว่าแม่พลอยก็อย่าไปถือสาเด็กเลยธรรมดาของเด็กก็ต้องกลัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาห้ามอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นเมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันก็กลัวเหมือนกันแม่พลอยจำได้ไหมเมื่อตอนที่เรายังเด็กๆแม่พลอยออกมาหาเจ้าคุณพ่อเรื่องโกนจุกแล้วฉันกับพ่อเพิ่มเข้าไปคุยด้วยคราวนั้นแหละฉันถูกตีเกือบตายนี่ล่ะฤทธิ์เดชคุณอุ่นนะคะพลอยได้ยินคุณเชยพูดก็เข้าใจในทันทีว่าหวานคงถูกคุณอุ่นห้ามไม่ให้มาติดต่อกับตนทำให้พลอยยิ่งนึกสงสารเด็กยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าอิทธิพลของคุณอุ่นไม่ได้หยุดยั้งแต่เพียงแค่นั้นนะคะอีกวันหนึ่งพลอยเดินไปที่เรือนคุณชิดกะว่าจะไปเล่นกับหลานๆพอไปถึงเห็นคุณชิดนอนเล่นอยู่ที่ระเบียงเรือนแล้วก็พวงกำลังนั่งทำอะไรจุกจิกอยู่ที่ข้างๆบันไดพอพลอยก้าวขึ้นบันไดเรือนคุณชิดก็ทักขึ้นว่าแม่พลอยแล้วก็ลุกขึ้นเดินเข้าเรือนไปเฉยๆทิ้งให้พวงรับพลอยอยู่ที่ระเบียงคนเดียวแต่พลอยก็ยังไม่รู้ตัวนะคะหันไปถามพวงว่าแม่พวงหลานอยู่ไหนพวงนั่งนิ่งไม่พูดเงยหน้ามองดูพลอยด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความขอบใจแล้วก็ทำตาแดงๆเหมือนกับจะร้องไห้แล้วก็รีบคลานหายเข้าเรือนไปอีกคนหนึ่งทิ้งให้พลอยนั่งงงอยู่ที่ระเบียงคนเดียวคราวนี้พลอยก็เริ่มเข้าใจแล้วค่ะเริ่มเข้าใจว่าทั้งคุณชิดแล้วก็พวงก็คงจะถูกคุณอุ่นห้ามเป็นเด็ดขาดมิให้ติดต่อกับตนอีกแบบเดียวกันนะคะเมื่อพลอยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้คุณเชยฟังคุณเชยก็ได้แต่ถอนใจแม่พลอยก็ต้องอดทนเอาหน่อยนึกว่าเห็นแก่เจ้าคุณพ่อท่านเถอะอย่าเพิ่งรีบกลับอยู่ต่อไปอีกหน่อยใครเขาไม่คบเราก็ช่างนึกว่าเราทำให้พ่อของเราสบายใจก็แล้วกันซึ่งอันที่จริงแล้วพลอยก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่สุดอยู่แล้วในการที่อยู่บ้านนี้นะคะอยู่บ้านนี้โดยที่คุณอุ่นเนี่ยไม่ยินดีต้อนรับแต่พลอยก็รู้ว่าการที่ตนมาค้างบ้านทำให้เจ้าคุณพ่อใจคอเบิกบานขึ้นมากตอนนี้เจ้าคุณพ่อมักจะส่งเสียงหัวเราะอยู่ไม่ขาดเวลาที่พูดกับพลอยกินข้าวได้มากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าจะนอนหลับได้ดีขึ้นด้วยตอนเช้าและตอนบ่ายเจ้าคุณพ่อก็กลับลงมาเดินเล่นตามปกติก็คือดูร่าเริงเบิกบานนะคะเมื่อเห็นผลอย่างนี้พลอยก็พร้อมที่จะอดทนต่อไปแต่ความอดทนของคนเรานั้นก็ย่อมจะมีที่สิ้นสุดละค่ะวันหนึ่งนางพิษมาหาพลอยแล้วก็ถามขึ้นว่าคุณพลอยจะเข้าวังเมื่อไหร่มาอยู่นี่ได้ร่วม10วันแล้วฉันก็ว่าจะกลับเร็วๆนี้แหละพิษแต่คุณเชยขอให้อยู่ต่อไปอีกหน่อยพิษจะทำไมเหรอบ่าวไม่ทำไมหรอกค่ะคุณพลอยแต่รีบกลับเสียในวัน2วันนี้ก็ดีอยู่ไปประเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรกันพิษฉันไม่เคยมีเรื่องกับใครสักหน่อยคุณไม่มีแต่บ่าวมีมากขึ้นทุกวันคุณรู้ไหมคะตอนนี้บ่าวต้องซื้อของเรือกินแล้วไม่อยากเข้าไปในครัวเพราะอีพวกคนบ้านนี้มันด่าให้ได้ยินทุกวันด่าใครพิษก็ไม่ได้ออกชื่อใครแต่บ่าวก็พอจะเดาออกถ้าขืนอยู่ต่อไปเป็นเกิดเรื่องวันหนึ่งนางพิษมันเกิดอดไม่ไหวตบมันทั้งบ้านแล้วก็เฮ้อได้สนุกกันใหญ่ละพลอยก็เลยต้องยอมจำนนต่อเหตุผลของนางพิษเพราะว่าพอจะเดาออกว่าต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็คงจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างบ่าวไพร่ของคุณอุ่นและนางพิษซึ่งตัวคนเดียวพลอยก็เลยไม่คิดจะขอร้องให้นางพิษอดทนต่อไปอย่างที่คุณเชยขอกับตนเพราะรู้ว่าจะไม่ได้ผลเพราะการที่นางพิษอดทนได้ถึงเพียงนี้ก็นับว่าดีหนักหนาอยู่แล้วคืนวันนั้นเองพลอยก็บอกกับคุณเชยว่าจะกลับเข้าวังในวันมะรืนนี้และขอให้คุณเชยสั่งเรือและไปส่งให้ด้วยก็น่าลำบากใจนะคะที่มีพี่น้องเป็นแบบนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้กับ4แผ่นดินตอนหน้าตอนที่18นะคะซึ่งพลอยจะเข้าไปลาเจ้าคุณพ่อแล้วก็จะเข้าไปลาคุณอุ่นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นไหมติดตามได้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง